โอเคครับผมก็อยากให้เราดูกันดีนะครับโกโจนะครับก็ได้เข้ามาในเกมแล้วนะครับโกโจเข้ามาเนี่ยโอ้โหไอ้นี่เล่นง่ายขึ้นมากเลยนะครับสำหรับด่าน EXP Extreme นะครับเซตที่ผมใช้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะทันจิโร่เนี่ยก็เอาไปขำๆนะครับเอาไปบวก20%เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเงินเหลือก็วางได้นะจะได้ติดเผาด้วยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงเราไปดูในเกมกันเลยนะครับผมขอแนะนำร้านลาวาบักมีบริการกิฟต์ไอเทมเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตออลสตาร์ทาวเวอร์ดิเฟนซ์อีกทั้งยังมีบริการเติมระบักด้วยระบบ ID Pass และมีเกมให้คุณได้ใช้อีกมากมายลิงก์ Facebook และลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับขอแนะนำเล็กซิตช็อปบริการขาย ID เกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตคิงเลกาซี่ออลสตาร์ทาวเวอร์ดิเฟนซ์ ID สุ่มดาบแลในเกมเบรดบอลและมีบริการต่างๆให้คุณได้เลือกใช้อีกมากมายลิงก์ Facebook และลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับแนะนำร้านเติมโลบักราคาถูกเลยนะครับดีมาช็อปนะครับแล้วก็ยังมี ID ไก่ตันในเกมบอกฟุตที่คุณได้เลือกช็อปอีกมากมายเลยนะครับอีกทั้งนะครับยังมี ID ไก่ตันอนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับพร้อมการันตีตัวละครและดองเพชรอีกมากมายนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับฝากไปโอเคครับก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกด Extreme นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มวางเป็นเจฟก่อนนะครับเดี๋ยวจะผมจะเอาเจฟวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการฟูลออโต้เลยนะครับแต่ว่าคูณ2จะคูณ3เลยน่าจะไม่ได้เดี๋ยววางตัวอัพตัวไม่ทันเนาะเดี๋ยวจะสลับคูณ1คูณ2คูณ3ไปนะครับโอเคตอนนี้ก็คูณ3ไปได้เลยนะครับไม่มีเดี๋ยวพอมาใกล้ๆเดี๋ยวผมต้องคูณ2ก่อนเดี๋ยวอัพเงินไม่ทันอ่ะนี่นะพอเราได้เงินมาแล้วนะครับให้เราวางตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บแบบนี้มาเดี๋ยวคูณ1ก่อนถามว่าทำไมถึงวางแบบนี้เลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะวางไม่ทันนะครับอาจจะมีปัญหาตรงวางไม่ทันกันนะครับแนะนำว่าให้วางตัวของไอเซนก่อนได้เลยนะครับนี่มันก็จะตีตายหมดครับใส่ออฟไฟมาเนาะเดี๋ยวอัพเงินนะครับโอเคตายหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเริ่มวางไอไว้ตรงนี้แล้วก็อัพตัวนี้นะครับแล้ววางนี่อีก2ตัวนะครับไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวบัฟเลยโอเคประมาณนี้นะครับเราจะยังไม่ลงโกโจนะเดี๋ยวเราลงโกโจตอนเว็บต่อไปนะครับสแปมเลยต้องสแปมวางเลยอย่าโกโจไม่งั้นเดี๋ยวมันแตกนะครับเรารออันนี้ก่อนอัปเกรดรอบนี้นะครับเดี๋ยวเว็บ4เราวางโกโจกันโอเคตายไปตายครับเดี๋ยวเราวางโกโจนะ8ตัวนะครับรีบๆวางนะไม่งั้นเดี๋ยวบ้านแตกนับเดี๋ยวบ้านแตก1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะเอาโกโจมาเล่นก็ต้องวางโกโจ4นี่วางไปแล้ว8ตัวนับไอเซียนเราตีอากาศด้วยเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนับแนะนำว่าให้ไปหามาใช้กันโอเคครับก็แล้วก็เดี๋ยวจะวางไอเซนนับให้ครบ8ตัวเช่นเดียวกันนับต้องเล่นดีๆนะไม่งั้นแตกนะครับหมดนี้มันก็ค่อนข้างยากนะไม่ได้ง่ายเลยนะตอนนี้ก็ยังชิวๆนะครับไม่มีไรนะครับเดี๋ยวเราไปอัพตัวอีกทีเนี่ยตอนที่ Powerful 2ออกมานะครับ Powerful เหมือนจะออกมาแล้วนะเดี๋ยวผมอัพตรงนี้นะครับ1 2 3นี่ครับจะตีแบบ AOE ครับจะตีถึงตรงนี้พอดีนะครับก็ไหวหมดเลยนะไหวชิวแล้วนะครับแบบแรกๆนะเดี๋ยวก็เราอัพไอกันต่อแล้วก็นี่นะทันจิโร่วางขำๆได้นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะวางไม่ตรงนี้นะในส่วนของคาตาโคลินะครับมันจะได้โดนทุกตัวเนาะเดี๋ยวเริ่มวางเลยนะวางไว้ตรงนี้ปึ๊บผมวางคาตาโคลิเร็วไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรได้อยู่โอเคครับเงินเหลือเราก็วางพวกนี่ได้นะทันจิโร่ก็ได้นะครับถ้าอยากวางนะแต่ยังไงก็ไหวนะเพราะว่าไอซินตัวนี้แบกมากตีโคตรแรงนะครับเดี๋ยวอัพไอให้เป็น250ก่อนนะครับเรียบร้อยตอนนี้ไอเป็น250แล้วนะครับก็จะง่ายแล้วนะก็จะง่ายแล้วนะครับนี่ก็จะบัฟตีแบบแรงๆอ่ะตีแบบแรงจัดบัฟปึ๊บตี400,000กว่านะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับอัพต่อไปนะเดี๋ยวจะทำให้คาตาโคลินะครับเป็นตีแบบวงกลมอ่ะเรียบร้อยครับตีเป็นวงกลมแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาอัพไอเซนก่อนครับพยายามโกโจนะรับโกโจหลังๆนะครับเดี๋ยวผมจะขายโกโจไม่ใช่ขายไอซินตัวนี้นะครับ2ตัวนะครับมาวางตรงนี้นะครับมันจะได้โดนเยอะขึ้นมาหน่อยแล้วก็โกโจนะครับเดี๋ยวขายโกโจ2ตัวนะครับมาวางตรงนี้เพื่อทำดาเมจนะครับ
ทำอะไรไม่ได้ต่างยังน้อยอยู่ครับ WF 10อยู่ทุกตัวนะครับมันจะต้องมาเดินอยู่ตรงนี้นะครับคาตาคอรีเนี่ยก็เลยจะสโลว์ทั้งแมปได้เลยนะวางตัวเดียวได้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากวางเยอะไม่อยากเสียตังค์กับคาตาคอรีเยอะนะครับสามารถวางตรงนี้นะครับโดนทุกตัวเลยนะครับตรงนี้ตีเร็วด้วยนะตัวโคตรดีนะป่ะเดี๋ยวผมคูณ2เลยแล้วกันนะครับเสียเวลาละ1 2 3นี่ครับสามารถกดมินิโดเมนได้แล้วนะครับแต่ผมจะยังไม่กดนะเดี๋ยวจะไปกดใน VF 15นะครับตัวตรงนี้นะครับอย่างละตัวนี่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวอัพเดี๋ยวสคริปต์รอบนี้นะครับเดี๋ยวจะอัพโกโจทุกตัวนะครับนี่เดี๋ยวอัพโกโจทุกตัวประมาณนี้เงินหมดแล้วเงินหมดแล้วโกโจตีแรงมากนะครับตีแรงมากจริงนี่ครับเงินมันเหลือนะถ้าเงินมันเหลือก็นี่ครับวางให้มันติดเผาไปครับวางประมาณตรงนี้ละกันเนี่ยอ่ะไม่ได้คิดอะไรครับวางให้มันติดเผาวางขำๆมาเอาง่ายเลยวางขำๆนะเพิ่มดาเมจขำๆไปอะไรงี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวอัพพวกไอซงไอเซนอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมอัพไอเซนก่อนเพื่อมันตีเป็นขั้นนี้ตัวโอเคแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะอัพเพิ่มเงินเหลือเงินเหลืออยู่แล้วนะครับก็อัพไอเซนไปเดี๋ยวขายไอเซนตรงนี้ดีกว่าวางเงินตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มกดโกโจแล้วนะตอนนี้มันก็ใกล้หมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะเริ่มกดโกโจแล้วตอนนี้ยังไม่ต้องกดยังชิวอยู่ครับยังชิวอยู่ผมยังไม่ต้องกดถ้ามันยังชิวนี่อัพได้อัพไปเลยเงินเหลือ เงินเหลือก็อัพไปได้เลยนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่าต้องกดละเดี๋ยวกดเลยแล้วก็จะรอกดตัวอื่นต่อโอเคนี่ครับเรียบร้อยครับประมาณนี้สนุกดีนะเซตนี้ครับลองมาเล่นกันดูสนุกดีฟูลออโต้ได้แบบชิวๆเลยนะครับนี่กดไปคูลดาวน์ไม่นานนะคูลดาวน์ไม่นานด้วยนะครับนี่กดไปถ้าใครจะกลัวว่าจะตีบอลไม่ทันก็กดได้เลยนับกดได้เลยอ่ะผมกดอีกกดดีครับกดดีจบแล้วผ่านแล้วครับเซตนี้สนุกดีนะครับสนุกกว่าเซตแอสตาคาตานัสแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงด้วยนะครับสำหรับเซตนี้คือเล่นกันง่ายๆเลยฟูลออโต้ได้เลยนะครับจะคูณ3ก็ได้นะคูณ3จริงๆมันก็ไม่ได้ยากครับแต่ว่าที่ผมไม่ได้คูณ3เพราะว่าจะให้ทุกคนเนี่ยดูนะครับเดี๋ยวคลิปมันเร็วเกินไปเดี๋ยวมันจบเร็วเกินไงนี่ครับประมาณนี้คลิปต่อไปก็ไม่มีอะไรครับรอให้มันตีบอสจนตาย เรียบร้อยครับจบแล้วนะครับง่ายมากเลยนะครับแต่วีโกโจวาบทอีพีตีนเนี่ยทุกคนก็เล่นได้นะแถมด่านโกโจเนี่ยก็ง่ายนะโอเคผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับชอบคลิปนี้ฝากที่จะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามผมด้วยละกันเนาะก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้